เชื้อราบิวเวเรียหรือราขาวเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์นำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดในการปลูกกาแฟสามารถนำเชื้อราบิวเวเรียมาใช้ควบคุมมอดเจาะผลกาแฟได้และยังควบคุมแมลงศัตรูชนิดอื่นของกาแฟเช่นเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งและหนอนเจาะลำต้นนี่คือชีวพันธุ์จากเชื้อราบิวเวเรียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูกาแฟโดยเฉพาะไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์1เชื้อราบิวเวเรีย2ถังน้ำ3ช้อนแกง4ผ้าขาวบางหรือตะแกรงตาถี่5ไม้สำหรับคน6สารจับใบเช่นน้ำยาล้างจาน7ถังสำหรับพ่นชีวพันธุ์จากเชื้อราบิวเวเรียมีการนำไปใช้ดังนี้ใช้อัตรา10ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรโดยผสมเชื้อราในน้ำประมาณ5ลิตรจากนั้นคนให้สปอร์เชื้อราหลุดออกจากวัสดุเลี้ยงเชื้อแล้วจึงใช้ผ้าขาวบางหรือตะแกรงตาถี่กรองเอากากออกหากไม่กรองเอากากออกกากจะไปติดกับหัวพ่นทำให้พ่นไม่ออกได้เมื่อกรองเสร็จแล้วจึงเติมน้ำให้ครบ20ลิตรและเติมสารจับใบเช่นน้ำยาล้างจานคนให้เข้ากันและนำไปใส่ในถังพ่นแล้วจึงนำไปพ่นทันทีโดยพ่นให้ทั่วต้นและส่งพุ่มหรือพ่นบริเวณโคนต้นก็ได้เช่นกันควรพ่น2อาทิตย์ต่อครั้งพ่นในช่วงตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อนกากที่กรองเสร็จยังเป็นประโยชน์สามารถนำเอาไปหว่านบริเวณใต้ทรงพุ่มต้นกาแฟได้เช่นกันผลของเชื้อราที่ยังเหลืออยู่สามารถควบคุมแมลงที่อาจอาศัยอยู่ใต้โคนต้น